เมื่อครั้งตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2325สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระมหาอุปราชพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และสร้างเสนาสนะขึ้นใหม่ทั้งพระอารามโดยมีพระมนตบที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเป็นประธานอันเป็นที่มาของนามวัดมหาธาตุสันนิษฐานว่าทรงได้แบบอย่างการสร้างพระเจดีย์ไว้ภายในพระมนตบจากวัดพระศรีสรรเพชรของกรุงศรีอยุธยาสืบมาจากลังกาบางทีเขาเอาเจดีย์ขนาดเล็กนี่ไปไว้ในอาคารนะฮะเพื่อให้คนเนี่ยเข้ามาทำสมาธิของลังกาเนี่ยเขาเรียกอาคารแบบนี้ว่าตถาเคเห็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะเจดีย์ที่อยู่ในอาคารเนี่ยอยู่ที่วัดพระศรีสรรเพชรนะฮะอยู่ด้านหลังวัดพระศรีสรรเพชรที่เรียกว่าท้ายจารณัมวัดมหาธาตุเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในอีกนัยยะหนึ่งท่านก็ต้องการให้เป็นศูนย์กลางของบ้านเมืองเพราะมหาธาตุก็คือที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุด้วยเหตุนี้โบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาว่าถ้าบ้านเมืองไหนยังไม่มีวัดที่เกี่ยวข้องกับพระบรมสารีริกธาตุก็จะสถาปนาขึ้นมาหรือเปลี่ยนชื่ออารามแห่งใดแห่งหนึ่งให้มีความเกี่ยวเนื่องกับพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงมีพระราชศรัทธาอย่างยิ่งทรงจัดการสังคายนาพระไตรปิฎกจวบจนเมื่อประชวรหนักใกล้สวรรคตทรงเสด็จมานมัสการลาพระประธานในพระอุโบสถทรงยกพระแสงจกพระหัตถ์อุทิศถวายให้ทำเป็นราวเทียนและนำเนื้อดินจากแผ่นดินที่ทรงกรีธาทับมาบรรจุไว้ที่ฐานเพื่อเป็นอนุสรณ์อันยิ่งใหญ่ที่ทรงกอบกู้บ้านเมืองและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาปรากฏหลักฐานชัดเจนในคราวสังคายนาครั้งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2331ได้มีประกอบพิธีประกาศองค์การที่มณฑปเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุโดยท่านใช้คำว่าพระสงฆ์ทั้งหลายพร้อมด้วยราชบัณฑิตมาประชุมอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระบรมสารีริกธาตุอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นหมายความว่าเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม